พี่อยากบอกฝันดีพี่เบอร์เต้หน่อยครับไปนอนไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่มคุงนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการ TikTok กับน้องปิ่มพาร์ทที่4เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้พี่เจนเป็นคนหาคลิปวิดีโอมานะครับรายการ TikTok กับน้องปิ่มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรายการน้องใหม่เขาเบียดกันเลยนะเบียดกระเฉียบเลยนะตอนนี้ทั้งยอดไลค์ยอดวิวแต่บางคลิปเนี่ยยอดไลค์กันแซงเฉียบไปแล้วนะก็นั่นเป็นรายการต๊อกต่อยกดไลค์ต้องอย่างนั้นไหนดูดิวันนี้พี่เจนหาคลิปวิดีโออะไรให้พวกเราดูบ้างนะครับหุ้ยดีหุ้ยดีหุ้ยดีเดี๋ยวเมียกูเป็นคนหาคลิปนี่หว่าไม่หยอกผัวนะดีอะไรครับเนี่ยถ้าคลิปไม่ออนกูนอนโรงพยาบาลรู้กันนะโหแต่ดีโหดีมากคุณผู้ชมโหดีมากดีจังคนนี้เหมือนเคยออกเฉียบแล้วแต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้อ่ะมันคลิปที่เขาเต้นอะไรสักอย่างอ่ะพี่เจนอัปเดตข่าวสารหน่อยนะเอาคลิปซ้ำมาปรากฏว่าเขาบอกว่าทุกวันสามีจะบอกว่าคุณหน้าตาเหมือนวุ้นเส้นในกอดจำอะไรแล้วสมัยเขามาจีบแม่สีตังแม่สีตังวุ้นเส้นอันนี้แบบมันจะเหมือนตากแดดนะไม่ได้แช่น้ำเนาะไม่ได้แช่น้ำเขาเพื่อแม่สีตังค์ตอนนี้คือเต็ม TikTok ก็นะเต็ม YouTube เต็มเฟซเลยแม่สีตังค์ส้มหยุดไม่เล็กก็แจมในกดจำดีอยู่แล้วล่ะติดตามมาตั้งแต่ฟันเห็นปูอะไรอ่ะมันไม่รู้มันนึกว่าคนมันเลยเอาไม้ไปวางไปหน่อยนุชไปให้หน่อยน่ารักแม่นูดไปเราหน่อยเล่นกับเราหน่อยนี่นูดไม่เล่นกับเราเลยอ่ะนูดตัวแข็ง มันก็น่ารักดีนะท่านผู้ชมดูดิน่ารักไม่ลิกกูดแมมเอาเลยเสียบเสียบโป๊ะแมมเอาเลยเอาไปสักร้อยทีปะโป๊ะปะอะไรนะไปสักร้อยทีตบปากสักร้อยทีตบให้คนดูเขาดูหน่อยไม่สั่งเสียโป้ตบปากไอ้เนี่ยใจมึงมันได้มาลีป่ะร้อยทีป่ะไม่เล็กก็พี่เจนเอาพี่เจนเอาอ่ะตกใจเลยดุ้งดุ้งเหมือนกันส่งเนี้ยส่งดุ้งเหมือนกันอีกเอามาหมอหมอใช่ไหมเป็นหุ่นนะแล้วเพื่อนของแกมือนี่ผู้ใหญ่บ้านหกฮักเนื้อสัวคุณพ่ออนุญาตให้ผู้ใดหกฮักพวกกูไปได้อะไรกันเนี่ยโอ้ยเสียงตำสายอะผู้ใหญ่บ้านหกฮักรอบที่แล้วเสียงตำสายนี่ครับบอกให้ถอนต้นกัญชาคุณว่าอนุญาตให้พวกนี้หกคักพวกกูไปได้โอ้เปิดเพลงด้วยไม่ได้กึศเจ้าคนลมเมื่อคืนน้อยใจจะไปฆ่าตัวตายหนุ่มคลองเตยเกิดมาอายุ30 กว่า34 35แล้วยังไม่มีเมียเลยครับคุณทั้ง 2-3 คนแล้วผมยังไม่รู้ว่าลูกผมอยู่ตรงไหนรู้จักหนุ่มคลองเตยยังไหมคุณนี่สุดยอดนะฮะตลกก็จะโดดปุ๊บมีคนแก่มาห้ามไว้อายุประมาณ80 กว่าได้ไอ้หนุ่มเอ้ยเอ็กจะฆ่าตัวตายเรื่องอะไรลูกผมบอกยายหนูน้อยใจเกิดมาอายุ30 กว่าไม่มีใครไปทำครอบครัวไปทำแฟนยายบอกเอ็งไม่ต้องเสียใจเอ็งรู้ไหมแต่ยายน่ะเป็นแม่หมดเฮ้ย
ถ้าเองไม่ตายยายจะให้พร3ข้อยังไงมีข้อแม่เองต้องรอยายทีนึงทำไมอย่างนั้นน่ะยายบอกคาถาจะได้แข็งอ๋อว่าว่าได้พร3ข้อล่อยายสักเชงนึงจะเป็นอะไรไปก็เลยจัดการเสวอเดายายเสร็จแล้วยายก็นั่งผิวปากประมาณชั่วโมงนึงได้ไอ้เราก็ลำคาญถามยายเมื่อไหร่จะเสกให้หนูสักทีเนี่ยยายถามเองอายุเท่าไหร่แล้วลูกผมบอก34ย่าง35ยายบอกเออมึงก็โตเป็นควายแล้วยังเชื่อเรื่องเลวร้ายอยู่เลยยายยังอยู่มั้ยเนี่ยยายหายไปเลยกอดยายแล้วแหละไม่รีคูดหนูคงเตยผมเนี่ยดูเขาสมัยเป็นม้วนวิดีโอนะครับเขาเป็นตลกโอ้ยผมบอกเลยยุคนั้นน่ะหาตัวเทียบยากครับจริงๆอันนี้พูดแบบจริงๆเลยนะถ้ายุคนั้นเนี่ยเขาคือตลกเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยเสียดายเกม ไม่ใช่ เขาเสียชีวิตก่อนนะครับผม เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือยังไม่ทันผมบอกเลยตัวจี๊ดฮะตัวนี้เออจี๊ดจัดฮะประสาทตาผมไวมากแฝงเร็วๆเดี๋ยวจะหาว่าผมมันจะรังแกหมอพร้อมนะครับจักหนังจักหนังประสาทตาผมไวจากหนังอะนานาคอมเนี่ยสุดจีแล้วฉากนี้ไปหาดูนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยชื่อหนังอะไรอะที่มันเป็นหนังผีอะที่โกติเล่นด้วยอะผมคิดไม่ออกว่ะเออคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยเผื่อจะได้เอาไปดูกันนะครับสนุกมากนะคอมเล่นไปพี่จะเชื่อทุกอย่างพี่กล้าเลือกให้พี่ชอบสองคนนี้เล่นเกมด้วยกันมากชอบมากที่แล้วแสดงว่านั่นมันสิ่งมันดีที่สุดต้องมีการได้พูดเธอได้ดูแลเธอหมดใจชอบอยู่แล้วนะพี่เอกกับก้าซิกเกอร์เลตอยู่ด้วยกันดีดีอยู่แล้วนะครับคู่นี้มีคลิปวิดีโอนึงผมเคยดูก้ากับพี่เอกเนี่ยเล่นด้วยกันแล้วเหมือนแบบพี่เอกอะเรียกก้าว่าที่รักเราไปหาดูมิลิกูดแฟนผมนี่คลั่งมากนะฮาร์ดล็อกเกอร์นี่ไงพอให้คัดปุ๊บนี่ไงฮาร์ดล็อกเกอร์นะฮะไหลกัดนังนะอันนี้ไหลอันนี้จอมือถือไหลโดนจอหล่อโดนใจโอ้โหอันนี้ไหลพี่เจเขาถูกใจเลยวะทำไมคัดมาวะเนมาพี่เจคนแรกนะเนมาตอนนั้นไปปารีสกับแม่ฮะมีคนขอถ่ายรูปเนมาร์เพียบเลยประมาณ 4-500 คนยืนอ้อมเนมาร์เนมาร์ชี้พี่มาที่พี่คนเดียวครับแล้วเรียกพี่เข้าไปจ้าชู้ถ่ายรูปด้วยมึงเนี่ยมึงเนมาร์เลยเพื่อนพ่อพ่อหมดแล้วตรงนั้นทำไมพ่อเอาลูกเองนะน่ะทุกคนคิดเป็นกูไหมพ่อจะมีน้องแล้วล่ะไม่น้องไม่รีกูดสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเพลงเหรอสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทำไมอ่ะสวัสดีว่าไงดอกสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสามสวัสดีสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนโอเคโอเคโอเคว่าไงดอกวิลลี่กูดสามมาตั้งนานหลุดนะว่าอันนี้คุณรับวิธานอันนี้คือวงการยูทูบเบอร์อันนี้คือลูกค้าอันนี้คือค่ายทหารอันนี้คือกระเทยกระเทยมากระเทยมาพวกเรากระเทยหมดว่าอันนี้คือเล่าวิธานอันนี้เรื่องจริงคือยูทูบเบอร์บ้านเรามีเยอะมากนะครับเวลาลูกค้าเขาจะลงโฆษณาแต่ละช่องเนี่ยก็ต้องแบบแย่งกันนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับผมแต่สำหรับช่องผมอะไม่ต้องไปแย่งกับใครอีใครจ้างจะบอกว่าซื้อกุ้งเต้นมาค่ะแล้วสุดท้ายเป็นไงอีหลานเอามาเลี้ยงเหรอเอาใส่น้ำเลี้ยงเลยจ้าดูสินี่เครื่องก็มีดูดิมันเลี้ยงมีบ่อเล็กบ่อใหญ่ด้วยจ้าจะบอกว่าซื้อกุ้งเต้นมาแล้วผมเคยเป็นตอนเด็กพ่อผมอะสายวงเล่าอะนึกออกว่าแกก็ไปซื้อกุ้งเต้นมาแล้วแกก็มาไว้ที่บ้านนะครับผมแล้วแกก็เตรียมการนั่นแหละจะกินไอผมก็ไม่รู้เรื่องก็เลยเอากุ้งเต้นเนี่ยไปปล่อยที่บ่อปลาหน้าบ้านเรียบร้อยพ่อกูไม่ได้กินกุ้งเต้นนะเวลกูเจ็บน
นักเรียนทำไมผมสีทองสีเหมือนแม่ค่ะแม่เป็นฝรั่งเหรอเอาค่ะย้อมเหมือนกันก็แปลกอะขึ้นที่หัวหนูไม่ได้ขึ้นที่หัวครูหน่อยเตรียมหาโรงเรียนใหม่นี่คือสภาพของคนที่ต้องอยู่บ้านจริงๆวะทำไมอะมึงสวยขนาดนี้ปล่อยอยู่บ้านชาวบ้านมันไม่ได้แล้วป่ะอย่าขอไปลาแล้วนี่คือสภาพออกไปจากนอกบ้านแล้วฟังผิดกันไปเรื่อยเลยกูอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาบอกเลยนี่คือไอดอลผมจริงโอ้โหของเล่นของผมครับให้เขาจริงว่ะต้องให้เขาจริงว่ะพอสอนนี้คือผมบอกเลยว่าเป็นปีของเขาจริงวิลลี่กูดนะพี่โอ้โหเขาจะแสนซับแล้วนะพี่ตัดฟังกันได้ยังไม่ต้องไปซีฟินนะครับเป็นมิดเอลฟ์ฮัตตาลิสต์มีคนแกล้งมีคนแกล้งมิดเอลฟ์มิดเอลฟ์ฟังกันได้ไม่ใช่اثبتي بس لغايه ما اقولها انت لا ايه ده 100000 لا 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 خديجه ولا خديجه مش مصدق เหมือนผมเลยตอนที่ผมลุ้นล้านสับผมก็นั่งแบบผมแม่งล้านปุ๊บแล้วไม่เข้าหดไป 900,000 เป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกคนนะวิลลี่กูนะนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ลงตู่ขอบคุณน้องฮะที่พูดแทนใจคนไทยส่วนหนึ่ง Really good 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 ขอบคุณแม่โอ้ยจะกินยังหวานตู่ที่ไหนล่ะก็ในเฟซเนี่ยแชร์กันเต็มเลยแม่เดี๋ยวๆ250แกงเขียวหวานได้ถุงละ250เดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจนจะลากกูไปเกี่ยวให้ได้เอาที่วัดที่หลวงตาเมื่อเช้าเนี้ยกูเห็นมีคนใส่บาตรอยู่หลายคนไปขอหลวงตามาสัก 2-3 ถุงเผื่อด้วยฟรีไปค่ะแหมร้อนเลยต่อๆๆๆเอ้าหนูเที่ยวกลางคืนด้วยเหรอลูกค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่ให้ไปหนูก็เลยได้ไปแล้วไปบ่อยไหมที่นั่นมันอันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวป้ายุ่งกับผู้ชายเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวป้าเนี่ยไม่เคยยุ่งกับผู้ชายสักคนเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าสอนมาดีแรกๆก็ไม่บ่อยนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆมันเนี่ยบ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าลูกป้าค่ะชวนหนูให้ไปเป็นเพื่อนเพื่อไปหาแฟนค่ะที่ลูกป้าบอกว่าจะไปทำรายงานบ้านเพื่อนนะคะแต่ที่จริงมันปิดเทอมแล้วอะค่ะก็แตกดิครับคุณป้าเก่งอะแต่เรื่องสอดรู้สอดเห็นคนอื่นเนี่ยฮะมันเป็นอะไรแจกบัตรให้ป้าข้างบ้านสมัครเฮ้ยอ้าวเป็นไรวะนอนในนอกบ้านวะเมียขังเมียไว้ในบ้านสักใจเว้ยเออขังไว้ในบ้านซะเลยเป็นไงละมึงนอนอยู่ในบ้านฮึเป็นไงฮึสมน่ามึงไม่ได้รู้จักกับยุงหรอกโอ้โหยาวจนเช้าอะ really good สาเหตุที่กูไม่อยากทวงเงินแม่เมื่อแม่ยิงกูไปคือแม่กูจะอ้างว่าเลี้ยงกูมามึงไม่ตอบแทนคุณกูบ้างหรอกูตั้งท้องมึงมา9เดือนนะกูได้ยินคำนี้กูแบบกูต้องร้องไห้ใช่ไหมโคตรจริงนะผู้ชมผมแม่เป็นคนชอบพูดเล่นแซวแม่อะไรแบบเนี้ยแล้วช่วงหลังคือเรื่องนี้หลายคนไม่ทราบนะเพราะผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังคือแม่ผมอะเขาเอาเงินเก็บทั้งชีวิตแกเลยหลักแสนเอาไปให้คนคนหนึ่งยืมละกันนะครับแล้วทีนี้เหมือนแบบมันก็เป็นความผิดผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วทีนี้แกก็ไม่มีเงินคราวนี้ผมก็เลยแบบเอาแอบเอาเงินผมอะเอาไปใส่ไว้ใต้หมอนแกแต่ผมไม่ได้ทำคลิปอะไรนะก็เป็นเงินก็หลักแสนอะไรแบบเนี้ยนะครับ
ก็ลองแซวแกเล่นเอ้ยแม่เป็นไงเห็นเงินหรือยังอะไรแบบเนี้ยถือว่าเป็นค่าน้ำนมแล้วกันที่กูเลี้ยงมาแม่ไม่ได้นะพูดเล่นนะรักผมรักแม่ผมที่สุดในโลกเนี่ยหนูเลิกงานพี่ก็ต้องรีบไปรับหนูกลับบ้านอ๋อเคอร์ฟิวหรอแล้วถ้าพี่กลับไม่ทันเคอร์ฟิวพี่ก็ต้องไปเปิดห้องนอน500จ้างเด็กมานอนเป็นเพื่อนอีก 2,500 เดี๋ยวนะพี่ยอมเสีย 3,000 ดีกว่าเสียด่าน 40,000 เดี๋ยวเอาเลยตั้งสบายใจดีแต่คิดว่าการตายคือการพักผ่อนนะโอเคบ๊ายบายเอาเลยแต่คิดว่าการตายคือการพักผ่อนนะคนเราตายไม่เกิดบ่อนะพี่บอกฝันดีพี่เปิ้ลเต้หน่อยครับไปนอนไปทำไมผมโดนวะอันนี้คือผมบอกแล้วจริงๆนั่งอยู่อีกห้องนึงเลยแฟนผมเนี่ยวันวันนอนดูพี่เอกผมถามเฮ้ยที่รักคลิปใหม่เขาที่รักดูยังเฉียบEP 40ใช่ไหมที่รักคะครับ EP 50แล้วค่ะเอาหรอคะเขาไม่ได้ดูอ่ะเขาดูพี่เอกอยู่โอเคนะครับผม TikTok กับน้องปิมก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนจะชอบและมีความสุขกับรายการ TikTok กับน้องปิมนะครับชอบอันไหนเฮฮาอันไหนก็เข้ามากดติดตามเข้ามากด follow ใน TikTok ได้นะครับผมขออนุญาตทุกท่านด้วยนะครับผมถ้าท่านยังชอบฝากกดไลค์ Subscribe ช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับใครอยากจะกดสมัครสมาชิกนะครับผมมันจะมีเข็มกัดให้เพื่อนๆนะครับผมเริ่มต้นจากอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านต่อระยะสมาชิกเนี่ยเข็มกัดมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยละกันนะครับกดหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอบคุณไปแล้วอ่ะนะฮะ ช่วยแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจนะครับเจอกันพาร์ทต่อไปฮะ